สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل مرانا واشرح صدورناAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สุขสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานมาอย่างพี่น้องที่ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังคงอยู่ในหะดีษหรือคำสั่งเสียที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สั่งเสียกับท่านอบูฮุไรเราะห์เป็นคำสั่งเสียที่ให้ท่านนบีให้ท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยนะครับถือศีลอดซิยามุซาลาสะติอัยยามินกุลลิชะฮ์รินให้ถือศีลอดซุนนะห์3วันของทุกๆเดือนถือศีลอดซุนนะห์3วันของทุกเดือนเนี่ยนะครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนบีไม่ได้ถือศีลอดซุนนะห์แค่นั้นแต่นบีสั่งกับซอฮาบะห์สั่งกับอบูฮุไรเราะห์ว่าให้ถือศีลอดในทุกเดือนก็คืออัยยามุลเบดอัยยามุลเบดก็คือวันที่13 14 15ของเดือนอาหรับอัยยามุลเบดก็คือวันขาวพี่น้องวันขาวก็คือวันที่ดวงจันทร์เนี่ยเต็มดวงนะวะมิมมาอศอบิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียกุลลัมมินอาบีฮุไรเราะตะวะอาบิดดัรดะที่สั่งเสียอบูฮุไรเราะห์แล้วก็อบูดัรดะก็คือซียามุซาลาซะติอัยยามินกุลลิชะฮ์รินให้ถือศีลอด3วันของทุกๆเดือนวะมะอลูมุนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอันนะนาวาฟิลัสซียามิอาดีดะตุนว่าเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการถือศีลอดของการถือศีลอดซุนนะห์เนี่ยมีมากมายวะลิกุลลินาฟิลาตินคอซออิซูฮาอันนี้แหละตรงนี้แหละพี่น้องวะลิกุลลินาฟิลาตินและทุกๆซุนนะห์เนี่ยคอซออิซูฮามีข้อจำกัดของเขามีคุณสมบัติของเขาการถือศีลอดอัยยามุลเบดเป็นอย่างไรการถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสเป็นอย่างไรนบีบอกว่าอุลามะห์มีข้อจำกัดนะวะตักตะลิฟูนะวาฟิลุศศอมิอันนะวาฟิลิศศอลาห์การถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์เนี่ยแตกต่างจากการละหมาดซุนนะห์เพราะอะไรรู้ไหมครับอันนาฮานาฟิลามุสตะกิลละบิซาติฮาเพราะเป็นการถือศีลอดเฉพาะตัวของมันนะทีนี้เรามาดูว่าไอการถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์เนี่ยมีการถือศีลอดอะไรบ้างและเราท่านทั้งหลายเนี่ยเคยกระทำซุนนะห์ไหนบ้างเคยทำซุนนะห์ถือศีลอดอันไหนบ้างเราลองมานึกดูให้ดีนะครับวันนาวาฟิลูฟิสซอมิและนาวาเฟนหรือการสุนัตในการถือศีลอดที่เป็นสุนัตเนี่ย1ซิตตุนมินชาวาลินการถือศีลอด6วันของเดือนชาวาลแน่นอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้บอกถึงความสำคัญของการถือศีลอด6วันของเดือนชาวาลแปลว่าเดือนรอมฎอนเสร็จปุ๊บถือศีลอด6วันชาวาลต่อเลย
สองอัลอิสไนนีวัลคอมีสการถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสสามยาวมูอารอฟะการถือศีลอดในวันอารอฟะสี่ยาวมูอาชูรอในวันอาชูรอวันอาชูรอเนี่ยนะครับแล้วก็อัยยามุนเบสวันที่13 14 15ของทุกเดือนและมีอีกที่เป็นวันที่ท่านนบีเจาะจงก็หมายถึงว่าท่านนบีได้พูดถึงความสำคัญก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อามันที่ดีก็คือสามารถถือศีลอดได้พี่น้องมีชาวซะลัฟมีซอฮาบะห์บางท่านที่ถือศีลอดใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งนบีได้บอกว่ามามินอัยยามินอันอามลุศอลิฮุอะฮับอิลลอฮ์มินฮาซินอายามยะนี้อัชรมินซิลฮัจญะห์นบีบอกว่าไม่มีการงานหนึ่งการงานใดหรือไม่มีวันหนึ่งวันใดที่การงานการปฏิบัติอามัลซอลิห์ดีไปกว่าวันต่างๆเหล่านี้หมายถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์สามารถถือศีลอดได้เพราะการถือศีลอดเนี่ยเป็นอามัลที่ดีนะงั้นที่กล่าวมาข้างหน้านี้เนี่ยการถือศีลอด6วันเดือนชาวาลน่ะเราเคยถือศีลอดหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เคยถือศีลอดปีหน้าเราตั้งใจไว้เลยเดือนรอมฎอนที่จะถึงเนี่ยเราตั้งใจไว้วันจันทร์วันพฤหัสเราเคยถือศีลอดหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยเราลองสักวันนึงนะครับวันจันทร์วันพฤหัสก็ได้ฝึกไว้ก่อนนะครับถ้าว่าเราไหวเราทำทั้ง2วันถ้าว่าเรายังไม่ค่อยไหวเราลองฝึกไว้วันหนึ่งก่อนยอมอารอฟะการถือศีลอดในวันอารอฟะวันอารอฟะก็คือวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งนบีบอกชัดเจนครับซิยามูยอมีอารอฟะตาอัฮตะซิบุอะลัลลอฮิอัยยุกัฟฟิรัสนะตัลลาตีกับละฮูวะสนะตัลลาตีบะอ์ดะการถือศีลอดในวันอารอฟะเนี่ยฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับความผิดในปีที่ผ่านมาและความผิดในปีที่กำลังจะมาถึงซึ่งอุลามะได้บอกแล้วว่าการถือศีลอดเนี่ยที่เป็นสุนัตเนี่ยมันมีข้อซอเอสของมันสุนัตต่างๆมันมีข้อจำกัดหรือคุณสมบัติพิเศษของมันนะต่อมาการถือศีลอดที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลอดของนบีดาวุฒนบีดาวุฒเนี่ยนะครับถือศีลอดวันหนึ่งวันเว้นวันพี่น้องถือศีลอดวันนี้พรุ่งนี้หยุดแปลว่าถือศีลอดเนี่ยวันเว้นวันท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับการถือศีลอดใน6วันของเดือนชาวานเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงอามันบอกถึงสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของมันว่าอย่างงี้นบีบอกว่ามันซอมะรอมฎอนะซุมมะอัตบะอฮูซิตตันมินชาวาลินกานะกามันซอมัดดะห์นบีบอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซุมมะอัจบะอะฮูซิตตันชะวาลและเขาถือศีลอด6วันของเดือนชะวาลตามมาแปลว่าถือศีลอด6วันเดือนชะวาลต่อเลยเนี่ยกานะกามันซอมัดดะห์เหมือนกับเขาถือศีลอดตลอดทั้งปีอัลลอฮ์พี่น้องใครจะถือศีลอดทั้งปีเพราะการถือศีลอดที่ดีที่สุดคือการถือศีลอดของนบีดาวูดแต่การถือศีลอด6วันชาวานบวกกับรอมฎอนเนี่ยแปลว่าถือศีลอดเหมือนกับถือศีลอดทั้งปีเลยนะเหมือนกับเราถือศีลอดทั้งปีนะครับอันนี้คือข้อจำกัดหรือคุณสมบัติของการถือศีลอดใน6วันของเดือนชาวานถ้าหากว่าเรายังไม่เคยทำเราตั้งใจไว้เลยต่อไปเราจะทำนะครับอัมมายาวมุลอิสไนนีวัลคอมีสส่วนการถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยพี่น้องถ้า
านนบีบอกว่ามีซอฮาบะห์ถามว่าทำไมท่านนบีเนี่ยถือศีลอดในวันจันทร์นะเดี๋ยวเรามาดูว่านบีเนี่ยตอบกับซอฮาบะห์ว่าไงมีหะดีษนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงการถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสนบีบอกอย่างนี้อุฮิบบุอันตะอัรฎออะมาลีวะอานะซออิมฉันชอบที่จะให้อามันของฉันเนี่ยถูกเสนอณองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอานะซออิมในขณะที่ฉันเนี่ยกำลังถือศีลอดอยู่แปลว่าวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเนี่ยอามันของบ่าวองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะถูกเสนอต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีบอกว่าฉันชอบที่จะให้อามันของฉันเนี่ยถูกเสนอในขณะที่ฉันเนี่ยกำลังทําอิบาดะห์อยู่ในขณะที่ฉันเนี่ยกำลังถือศีลอดอยู่อัลเลาะห์พี่น้องนะส่วนวันจันทร์วะกอลาฟิลอิสไนนี่ส่วนวันจันทร์นบีบอกว่าเยาวมนวุลิตูฟีฮิวะอะลัยฟีฮิอุนซิลส่วนวันจันทร์เป็นวันที่ท่านมิซอบะห์ถามท่านนบีนะครับทำไมท่านนบีถึงถือศีลอดในวันจันทร์นบีบอกว่าวันจันทร์เป็นวันซึ่งที่ฉันเนี่ยเกิดขึ้นเกิดมาเป็นวันที่ฉันเกิดขึ้นมาวันจันทร์วะอะลัยฟีฮิอุนซิลและวันจันทร์อีกเช่นเดียวกันเป็นวันที่วะฮีประทานลงมาหาฉันนบีบอกนบีรำลึกถึงนะครับทำอามันอิบาดะห์นะอันนี้คือข้อจำกัดหรือคุณสมบัตินะครับว่าอัมมาเยาหมู่อารอฟาตส่วนวันอารอฟาตนะครับพี่น้องวันอารอฟาตเนี่ยเป็นวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์ท่านนบีบอกยาซาวมูยาวมีอารอฟาตอะรจูอะลัลลอฮิอัยยุกัฟฟิรซะนะตะตะกับละวาสนะวาสนะตาบะดะถือศีลอดในวันอารอฟาเนี่ยฉันหวังว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับความผิดที่ปีที่ผ่านมาและความผิดในปีที่กำลังจะมาถึงอัลลอฮ์บวชหรือถือศีลอดในวันอารอฟาวันเดียวเนี่ยเราได้ลบล้างผลบุญลบล้างความผิดตั้ง2ปีพี่น้องนะต่อมาการถือศีลอดที่เป็นสุนัตนะครับการสื่อถือศีลอดในวันอาชูรอการสื่อถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฟะลัมมากอดิมันกอดิบันมาดีนะเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงนครมะดีนะห์มะดีนะห์เนี่ยว่าวะจะดันยะฮูดายะซูมูนะและนบีก็ไปพบว่าพวกยิวเนี่ยถือศีลอดในวันนั้นซึ่งเป็นวันอาชุเราะห์วันที่10นะครับวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมไปพบว่าพวกยิวเนี่ยถือศีลอดกันท่านนบีก็ถามว่าซะอะลาฮุมอันซะบะบิซียามิฮิมนบีก็ถามถึงสาเหตุของการถือศีลอดของพวกเขาทำไมพวกท่านถึงถือศีลอดในวันนี้กันล่ะเป็นวันอะไรกันนะครับฟะกอลูพวกชาวยิวก็ตอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนะฮูยาวมุนนัจญัลลอฮุฟีฮิมูซามินฟิรเอาวันนี้เนี่ยเป็นวันที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซารอดพ้นจากฟิรเอานะครับฟะศอมะฮูมูซาชุกรอนลิลลาฮิฟะซุมนาฮูนบีมูซาก็ถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเราก็ถือศีลอดด้วยอยู่บอกท่านนบีฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ถามก็ได้พูดว่านะฮูอะฮักกูบิมูซามิงกุมฉันเนี่ยสมควรที่จะบวชหรือสมควรที่จะดีใจกับนบีมูซามากกว่าพวกท่านอีกฟะซอมะฮูและท่านนบีก็ถือศีลอดในวันอาชูรอ
ในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมว่าอัมรันนาซาบิซิยามิฮีและนบีก็ใช้ให้ซอฮาบะห์บรรดามนุษย์ถือสิ้นอดในวันนั้นด้วยนะครับและท่านนบีก็บอกว่าอินนะฮูยุกัฟฟิรุสซะนะอัตัลลาตีฮุวะฟีฮีมันจะลบล้างความผิดในปีซึ่งที่เราอยู่ในปีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าถ้าหากว่าฉันมีอายุถึงปีหน้าฉันจะถือสิ้นอดวันที่9ด้วยและก็วันที่10ด้วยเพื่อที่จะให้แตกต่างกับชาวยิวชาวยิวเนี่ยถือสิ้นอดในวันที่10เดือนมุฮัรรอมอย่างเดียวนบีบอกว่าเราจะต้องแตกต่างจะถือสิ้นอดในวันที่9ด้วยและวันที่10ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคอซอเอสหรือข้อจำกัดหรือคุณสมบัติในการถือสิ้นอดที่เป็นสุนัตถ้าเราเห็นผลบุญอัลลอฮ์พี่น้องกระเพาะเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทำงานตลอดทั้งปีมันก็มีสึกหรอเหมือนกับเครื่องยนต์จากเครื่องจักรยนต์เนี่ยทำงานตลอดเวลาก็มันก็มีสึกมีหรอมีเสียถ้าหากว่าเราถือสิ้นอดได้พักมันบ้างเนี่ยกระเพาะของเราก็ได้หยุดทำงานได้พักมันบ้างก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีเรากินกันทั้งวันอย่างนี้เนี่ยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแย่นะส่วนการถือศีลอดในทุกๆ3วันเนี่ยก็คือการถือศีลอดในวันที่13 14 15ของทุกเดือนนะครับของทุกเดือนเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถือศีลอดใน3วันนี้และนบีก็ถือศีลอดเป็นประจำพี่น้องท่านนบีเนี่ยถือศีลอดมากแม้กระทั่งวันที่ขุดสนามเพาะสนามคอนดักนะครับบรรดาซอฮาบะห์ขดในขณะแดดร้อนๆไม่มีอะไรจะกินแดดก็ร้อนความหิวเนี่ยเอาหินน่ะมาถ่วงท้องอ่ะพี่น้องทำงานไปด้วยบวชไปด้วยดูความอีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์ถ้าว่าเราอีหม่านเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ว่ามีการถือศีลอดที่เป็นสุดการถือศีลอดสุนัตมุตลักถือศีลอดสุนัตเฉยๆนะการถือศีลอดสนัดเฉยๆเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซอมะยอมันฟีซะบีลิลลาฮิบาอะดะฮุลลอฮุมินันนาร40คารีฟะใครก็ตามนะครับที่ถือศีลอดที่เป็นสุนัตการถือศีลอดสุนัตเฉยๆนั้นได้นะพี่น้องนะอยู่ๆลงมาข้าพเจ้าถือศีลอดสุนัตเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้เลยนะอัลเลาะห์จะทำให้เขาห่างไกลจากไฟนรกนะครับคนที่ทำการถืออดสุนัตธรรมดาเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องเราจะปล่อยให้อามันอิบาดะห์ที่ได้ผลบุญมหาศาลเนี่ยผ่านเราไปโดยที่เราไม่ได้รับอะไรเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขาดทุนเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราทั้งหลายเนี่ยตักตวงทำอามันอิบาดะห์ให้มากๆตะเตรียมเพื่อที่เรานั้นจะเดินทางไปหาองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเรามาในโลกดุนยาเนี่ยเรานำอะไรไปให้พระองค์จริงๆนะพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรจากเราแต่ว่าพระองค์ต้องการให้เราเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้ก็คือไฟนรกนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้เราทั้งหลายนั้นเป็นบ่าวที่ดีที่ทำอามันอิบาดะห์สม่ำเสมอต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์